ขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666นะครับอ้าวต่อไปนะลัคนาราศีต่อไปนะฮะจะโดดเด่นเรื่องอะไรนะลัคนาราศีต่อไปจะโดดเด่นเรื่องอะไรนะเตรียมตัวเตรียมตัวลัคนาราศีเมษเมษเมษเว้ยต้องให้ตะโกนเรียกมีใครลัคนาเมษบ้างนะนะคะใครเนี่ยคุณคำสรรคำสอนเหรอกระเทยราศีตุลรอฟังค่ะโอเคอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งกระเทยนะก็พิมพ์มากระเทยจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ้าวรอฟังรอฟังอ้าวลัคนาเมษนะครับในเดือนกันยายนจะโดดเด่นเรื่องอะไรตอนนี้ YouTube ทะลุ800แล้วFacebook Fanpage ตามมาติดๆนะครับเพียบเลยกดแบ่งปันไปด้วยนะกดแบ่งปันกด Subscribe กดติดตามนะถ้าไม่ชอบสินแสหมิงก็กดโกรธก็ได้ผมไม่ว่าอะไรหรอกแก่น้ำตาไหลนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะครับโอเคนะเอ้าชาวลัคนาราศีเมษโดดเด่นเรื่องอะไรในเดือนกันยายนชาวเมษนะครับดาวศุกร์ได้โคจรเป็นเกษตราธิบดีในวันที่8ไอ้วันที่6หรือเปล่าวะไอ้8ดี8แม่งเอ้ยจำผิดแล้วแต่ว่าเออนั่นแหละดาวศุกร์เข้าเกษตรละกันนะประมาณวันที่6หรือ8ได้8สิเออ8กันยานะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนความรักนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะกลับมาอู้ฟู่อีกครั้งนะครับเพราะว่าดาวได้เกษตราธิบดีแล้วก็เล็งกับมนุษย์ตยูชาวเมษมีโอกาสจะได้อะไรแบบฟุกๆนะครับได้อะไรแบบฟุกๆได้อะไรแบบไม่ได้คาดคิดนะครับนะฮะได้อะไรแบบเรียกเข็มขัดสั้นน่ะเข็มขัดสั้นก็คือได้แบบคาดไม่ถึงไงเออต้องพูดให้งงเพื่ออะไรไม่รู้เนี่ยนะฮะนะครับได้อะไรแบบคาดไม่ถึงนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะนะครับฉะนั้นเรื่องโดดเด่นตรงนี้จึงเป็นบทสรุปตามหลักของโหราศาสตร์และแอสโทรโลจีฉบับสินแสหมิงก็คือชาวลัคนาราศีเมษการเงินการทองจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับหลังจากช่วงประมาณ8กันยายนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เรียกว่าได้อะไรมาแบบไม่ได้คาดคิดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดาวศุกร์ไปเล็งลักเนี่ยมันอยู่ในเรือนคู่ครองเป็นเกษตราธิบดีแต่ศุกร์เล็งลักเนี่ยศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับฉะนั้นเมษก็เด่นเรื่องความรักอีกเรื่องนึงทั้งรักทั้งเงินแต่ความรักเด่นตรงเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสำเร็จ 100% นะมันจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่บ้างหรือความรักแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีเมษ1คือเรื่องการเงินนะ2คือเรื่องความรักที่คนโสดมีโอกาสจะเจอคนรักนะครับแต่ว่าเป็นการเจอในลักษณะที่เรียกว่าเปิดเผยไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวยุ่งยากมากับเรื่องความรักจากคู่เก่าของเขานะครับแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเผยมากเพราะทัวลงแล้วชาวเมษกันยายนเนี่ยคบใครก็ไม่ต้องไปเสือกไปโพธนาไปโพสต์นู่นโพสต์นี่มากนะระวังเดี๋ยวงานเข้าทัวลงนะเอาบางคนนิสัยมันมากเอ้ยมีแฟนนิดนึงก็ต้องบอกให้ชาวบ้านเขารู้ต้องพยายามบอกว่าเนี่ยเราเขาบางทีเขาก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องมึงมากหรอกนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกมีความสูงก็มีของตัวเองไปนะครับไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปเที่ยวไปบอกคนนู้นคนนี้เข้ามากนะบางทีมันก็ไม่ได้มีใครมายินดีอะไรกับเราเท่าไหร่นักนะครับเรานั่นแหละทำอะไรตัวเราเองเรารู้ดีฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีเมษนะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาภลอยแหละเพราะว่าดาวการเงินเดินเข้าเกษตราธิบดีแล้วไปเล็งกับมนุษย์อยู่มันหมายถึงอะไรแบบฟุกๆอะไรที่เราได้มาโดยที่เราเองไม่ได้คาดคิดนะครับหรือเข็มขัดสั้นก็คือคาดไม่ถึงไงเออต้องให้อธิบายเว้ยนะฮะอ้าวนะฉะนั้นนะครับลัคนาราศีเมษไปแล้วกับลัคนาราศีต่อไปกับเรื่องราวที่โดดเด่นในช่วงเดือนกันยายนผมพยากรณ์ดวงกันยายนไปให้ทั้งเดือนแล้วแต่วันนี้มาสรุปนะครับเรื่องราวที่โดดเด่นของแต่ละลัคนาราศีไว้ให้อีกคุณจะได้มองแล้วก็มีเข็มทิศของตัวเองให้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากเมื่อกี้คุณอะไรไม่รู้สรุปให้แล้วอันนี้มาอีกคนหนึ่งนะครับคุณกนกกรนะก็มาสรุปให้อีกนะทำไมหนูเป็นคนจิตใจดีแบบนี้ฮะไม่เข้าใจเลยนะไอ้นี่เราชมเขาหรือด่าเขาวะเนี่ยชมสิทำไมเสียงต้องดุด้วยคุณกนกกรขอบคุณมากนะคะที่มาสรุปให้เพื่อนๆนะผมค้างหน้าจอไว้นะครับเผื่อใครฟังไม่ทันไม่รู้ว่าของตัวเองผ่านไปหรือยังนะครับอ๋อเขาสรุปแค่เมษอันเดียวไอ้ห่าเราก็นึกว่าสรุปหมดทุกอันไม่เป็นไรหรอกก็ยังดีนะเผื่อเมษจะได้มาฟังนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล